ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนะขันธ์สาระ5ก็เรียกเพราะเป็นแก่นสารจึงเรียกว่าสาระ5ศีลขันธ์หมวดศีลก็ดีสมาธิขันธ์หมวดสมาธิก็ดีปัญญาขันธ์หมวดปัญญาก็ดีวิมุตติขันธ์หมวดวิมุตติก็ดีวิมุตติญาณทัศนะขันธ์หมวดวิมุตติญาณทัศนะก็ดีก็รวมลงเป็นเชือก3เกลียวในปัจจุบันหรือ5เกลียวในปัจจุบันศีลขันธ์เป็นเกลียวหนึ่งสมาธิขันธ์เป็นเกลียวหนึ่งปัญญาขันธ์เป็นเกลียวหนึ่งวิมุตติขันธ์เป็นเกลียวหนึ่งวิมุตติญาณทัศนะขันธ์เป็นเกลียวหนึ่งรวมกันเป็นธรรมขันธ์5ธรรมขันธ์พระบรมศาสดาบัญญัติหลายอย่างขันธ์5ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรคือดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามเรียกนามขันธ์หรือนามมารูปหรือนามมาโลกหรือนามมาทุกข์หรือรูปประทุกข์นามมาทุกข์รูปอนิจจังนามอนิจจังว่าย่อๆรูปทุกขังนามทุกขังรูปก็ดีนามก็ดีก็คือโลกนั่นเองก็คือสังขารโลกคือสังขารนั่นเองก็คือสัตว์โลกคือหมู่สัตว์นั่นเองก็คือเทวโลกเพราะเทวโลกก็ยังมีรูปขันธ์นามขันธ์อยู่คือพรหมโลกพรหมโลกก็มีรูปขันธ์นามขันธ์อยู่เว้นเสียแต่อรูปพรหม4ชั้นก็มีแต่นามขันธ์อันเดียวมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันธ์ไม่มีท่านนั่นอยู่ด้วยอำนาจขององค์ฌานอานิสงส์ขององค์ฌานมีอายุอยู่ตามอานิสงส์ขององค์ฌานหมดอานิสงส์ก็ลงมาท่องเที่ยวอีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนไม่ให้ติดอยู่ทั้งรูปขันนามขันด้วยทั้งอรูปประขันด้วยสอนให้เห็นโทษรูปขันก็ดีนามขันก็ดีรูปประโลกก็ดีอรูปประโลกก็ดีรูปประธาตก็ดีอรูปประธาตก็ดีก็คือกองทุกข์เราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นก็คือกองอนิจจังดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นก็คือกองอนัตตาเราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นหายใจเข้าเป็นรูปขันหายใจออกเป็นรูปขันที่ผู้บัญญัติว่าลมเข้าลมออกเป็นนามขันธ์เป็นเจตสิกผู้บัญญัติว่าลมเข้าลมออกเป็นเจตสิกเป็นนามขันธ์สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายเหมือนกันเป็นทอดๆเป็นรอบๆเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนมาให้ถือมั่นจึงสอนให้เป็นจึงสอนให้เบื่อหน่ายให้คลายเมาให้ถอนอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเป็นทุกขังเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายก็มีความหมายอันเดียวกันรสชาติของอนิจจังก็คือทุกข์รสชาติของทุกขังก็คือทุกข์ตรงตัวแล้วรสชาติของอนัตตาในฝ่ายสังขารก็คือทุกข์ทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยผู้ที่รู้ตามเป็นจริงพิจารณาอยู่เป็นเนืองนิดก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญานั่นเองไม่ใช่อันอื่นไปเลยก็คือมรรคคือผลนั่นเองมรรคก็คือตัวเหตุที่พิจารณาผลก็ผลคือผลของเหตุที่การพิจารณาร่วมมรรครวมผลลงเป็นเอกมรรคในปัจจุบัน
รวมศีลรวมสมาธิรวมปัญญาลงเป็นเอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญาในปัจจุบันไม่สงสารไปทางอื่นรวมโลกลงมาในปัจจุบันรวมสังขารลงมาในปัจจุบันรวมกองทุกข์ลงมาในปัจจุบันรวมธาตุดินน้ำไฟลมลงมาในปัจจุบันเพื่อให้ดูง่ายเพื่อให้เห็นง่ายนี่ฉะนั้นแล้วจะมองนั้นมองนี้มองอยู่แห่งเดียวเห็นหมดคำว่ามองหมายความว่าปัญญาและสติสติมีอยู่ที่ใดปัญญามีอยู่ที่นั้นและศีลก็มีอยู่ที่นั่นและสมาธิก็มีอยู่ที่นั้นและปัญญาก็มีอยู่ที่นั้นสมดุลกันแยกกันไม่ได้ตั้งสติไว้กรรมฐานอันใดก็คือศีลอยู่ที่นั่นเพราะตัดศีลลงในที่นั้นก็คือสมาธิอยู่ในที่นั่นเพราะตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นก็คือปัญญาอยู่ในที่นั่นคือรอบรู้ในที่ตั้งไว้ตกลงศีลสมาธิปัญญาก็อยู่แห่งเดียวกันไม่ต้องพลากกันไม่ต้องเรียงไม่ต้องขยายก็ได้จะขยายก็ไม่สงสัยจะไม่ขยายก็ไม่สงสัยสังขารทั้งปวงลงมารวมลงมาเป็นเอกสังขารในปัจจุบันทุกทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกทุกในปัจจุบันศีลทั้งปวงลงมารวมลงมาเป็นเอกศีลในปัจจุบันสมาธิทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกสมาธิในปัจจุบันปัญญาทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกปัญญาในปัจจุบันไม่ได้แยกกันเมื่อต้องการแยกก็แยกคล้ายๆกับสตางค์มีอยู่ในกระเป๋าของเราเราจะนับอยู่ในกระเป๋าก็ถูกเราจะเอาออกมานับนอกก็ถูกก็มีความหมายอันเดียวกันจะไม่ยอมถูกแพร่ความสงสัยเพราะถูกแพร่ความสงสัยมาหลายภพหลายชาติแล้วจะไม่ยอมถูกแพร่ความท่องเที่ยวในวัฏสงสารจะชนะปัญหาอันนี้ไปไม่ให้มีปัญหาอีกเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นโมฆะอยู่ตามบุญตามกรรมของแต่ละรายของรูปขันธ์นามขันธ์หมดอายุสังขารก็แตกสลายกันไปหมดเมื่อสติปัญญาจะมากำหนับหรือยินดีหรือเพลินในเพียงเท่านี้ความสุขก็ไม่มีจะมาอีกภาพพจน์ของรูปสังขารนามสังขารภาพพจน์ของโลกก็ไม่มีมากภาพพจน์ของดินน้ำไฟลมก็ไม่มีมากดินแตกไปเป็นดินน้ำแตกไปเป็นน้ำไฟแตกเป็นไปเป็นไฟลมแตกไปเป็นลมตั้งขึ้นอีกกี่ร้อยกี่หมื่นกี่ล้านก็ตามก็มีหน้าที่แตกสลายลงอย่างเดิมสติมีอยู่ที่ใดศีลก็มีอยู่ที่นั่นสมาธิก็มีอยู่ที่นั่นปัญญาก็มีอยู่ที่นั่นเมื่อสติศีลสมาธิปัญญามีสมดุลแล้วสามารถมองเห็นสังขารได้ชัดเพราะกลมกลืนกันเพราะเป็นสามัคคีกันเรียกว่ามัคคะสามัคคี
เมื่อมัคคะสามัคคีก็คือเหตุสามัคคีนั่นเองเมื่อเหตุสามัคคีกันแล้วผลก็สามัคคีกันในขณะเดียวเหมือนกันไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุไปทางโลกุตระก็ขึ้นอยู่กับเหตุเมื่อเจตนาต้องการรุดพ้นในวัฏฏะสงสารแล้วศีลก็กลายเป็นโลกุตระศีลสมาธิก็กลายเป็นโลกุตระสมาธิปัญญาก็กลายเป็นโลกุตระปัญญาเพราะหัวจักพาไปเพราะเจตนาพาไปเพราะเจตนามีกำลังมากเป็นเครื่องดึงดูดความประพฤติทั้งปวงให้เป็นไปตามแถวของเจตนาเจตนาและความหวังก็มีความหมายอันเดียวกันเจตนาและความต้องการก็มีความหมายอันเดียวกันต้องการพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงจะมีกิเลสอยู่ก็มีประตูแก้ต้องการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารไม่มีประตูแก้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนจะแก้บางท่านพูดว่าต้องการพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารอยากต้องการพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารมันเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสจริงเพราะเรายังละไม่ได้เมื่อเราละได้แล้วมันก็ไม่เป็นกิเลสถ้าว่าลมศาสตร์ดาท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารก็มีความต้องการออกหน้าก็มีเจตนาออกหน้าเจตนาหวังจะเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพุทธะกิริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์ถือเป็นของพระพุทธเจ้ายาตถะกิริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติโลตัตถะกิริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกก็มีความหวังและมีความหมายสัจจะปารมีสัมปันโนก็คือความหมายนั่นเองเพราะตั้งสัตว์ไว้อธิษฐานปารมีสัมปันโนต้องอธิษฐานไว้ในใจอธิษฐานธรรม4อย่างปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้สัจจะความจริงใจคือพิสิ่งใดก็ให้ได้จริงจาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจอุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบเมื่อฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสมดุลกันแล้วก็ไม่เหลือวิสัยอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นวิริยะเพียรมันประกอบในสิ่งนั้นจิตตะเอาใจฟักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระวิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วสามารถชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยอิทธิบาทฉันทะพอใจในรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฟักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันตริตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่ในอันเดียวกันพระคือทำกำลัง5อย่างศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้อินทรีย์5ก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้เพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือวิริยะเอาใจฟักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นสติระลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลกอยู่ในปัจจุบันทันด่วนด้วยกันอ
ความสำเร็จอยู่กับความพยายามผู้เขาพยายามไปทางผิดเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่ว่ามันให้ผลต่างกันผู้พยายามไปทางโลกีก็สำเร็จตามทางโลกีแต่ให้ผลต่างกันผู้พยายามไปทางโลกุตระก็สำเร็จไปในทางโลกุตระแต่ให้ผลต่างกันผู้พยายามลักขโมยเขาก็สำเร็จตามความประสงค์ของเขาแต่ให้ผลต่างกันติดคุกติดตารางบ้างถูกประหารบ้างตามเหตุผลของมัธยมโทษมหันตโทษและหุโทษมัธยมโทษมหันตโทษและหุโทษเมื่อมัธยมโทษมีมหันตโทษมีและหุโทษมีมัธยมคุณก็มีมหันตคุณก็มีมหันตคุณคือพระอรหันต์มัธยมคุณคือพระโสดาบันสกทาคามีคือพระอนาคามีมัธยมคุณระหุคุณคือพระโสดาบันในทางโลกุตระในทางโลกีก็เหมือนกันเราไม่อยากยอมเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ำเพราะเรามีศรัทธาพอจะสู้ได้แล้วถ้าหากว่าเราอยู่ตามบุญตามกรรมเฉยๆก็ไม่เป็นที่สบายใจของเราเราไม่ยอมอยู่ตามบุญตามกรรมเราต้องการสร้างบารมีหนีสงสารเพราะเราเห็นภัยแก่ภัยเก็บภัยตายภัยโรคภัยปวดภัยหลงอย่างเต็มที่แล้วเราจึงไม่นอนใจถ้าเราจะนอนใจโดยถ่ายเดียวก็ไม่เป็นที่สบายใจอีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นจึงนอนไม่ได้เพราะไม่ลืมตัวเพราะไม่ลืมธรรมเพราะไม่ลืมใจเพราะเห็นหนทางออกอยู่เพราะเรารู้ดีชัดแล้วว่าน้ำดับไฟได้ทำฝ่ายโลกุตระก็ดับกิเลสไปเป็นพันท่านจนถึงพระอรหันต์ถ้าเราจะยอมตัวเป็นคนโง่เขลาตายช่างหัวมันตายแล้วที่เกิดมีทมไปความเห็นชนิดนั้นเราก็ไม่เป็นสุขอีกด้วยเราก็ไม่นอนใจอีกด้วยเราไม่ยอมเสียแล้วหากว่าเรายอมเราก็อยู่ตามบุญตามกรรมไม่ต้องค้นขวายมันเราไม่ยอมเสียที่เราไม่ยอมนั่นคุณค่าของเรามีอยู่แล้วเพราะเราเป็นผู้มองเห็นมองเห็นประโยชน์มองเห็นภัยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะเราถือว่าเราอยู่ในสนามเวรสนามภัยในโลกอันนี้ถึงแม้ว่าหลับเราก็ไม่หลับสนิทตื่นขึ้นมาเราก็พิจารณาหาทางออกอยู่เสมอเสมอเพราะวาสนาของเราแก่กล้ามาแล้วจะทำให้อ่อนมันก็อ่อนไม่ได้ผู้ที่มองเห็นหนทางแล้วตาเราไม่บอดจะให้เราหลับเดินเราก็ไม่ต้องการก็ไม่เป็นที่พอใจของเราเพราะตาเราไม่บอดท่านใดก็ดีเรามีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในหวังความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเนี่ยจะให้เราหยุดอยู่มันก็หยุดไม่ได้
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครพ้นทุกข์ไปได้เสียเปรียบตนเองที่ท่องเที่ยวมาหลงล่างกระดูกที่ท่องเที่ยวมาเป็นพ่อข้าหนังแม่ข้าหนังแม่ข้ากระดูกพ่อข้ากระดูกมาข้าแก่ข้าเจ็บข้าตายมาเป็นพ่อข้าแม่ข้าผลลาได้ก็คือทุกข์กำไรก็คือทุกข์ทุนก็คือทุกข์ทั้งทุนทั้งกำไรมีแต่ทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารเราก็อยากจะทิ้งทุนเสียทีนี้ไม่ต้องการหวังกำไรในวัฏสงสารทุนเกิดทุนแก่ทุนเจ็บทุนตายเราจะทำลายให้มันหมดจะไม่ยินดีด้วยความพิจารณาแบบเย็นๆจะไม่ยินดีแบบไม่ทะลุจะไม่ยินดีด้วยความพิจารณาแยบคายไม่ใช่มุทะลุจะเอื้อมละอาด้วยความแบบเย็นๆทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยจะเคล็ดลาบด้วยความแบบเย็นเยียแบบเย็นๆไม่เคล็ดลาบด้วยประชดแดกดันตนเองเคล็ดลาบด้วยความแยบคายตนเองด้วยปัญญาอันทองแท้เคยเป็นทาสเคยเป็นตัณหาของตนมาหลายภพหลายชาติแล้วเคยเป็นข้าเป็นทาสเป็นข้าเป็นทาสตนเองพุทธัสสาหัสสมิทาสีวะสมิทาโสวะจึงยอมเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ยอมเป็นทาสกิเลสเป็นเมืองขึ้นของมันมานานแล้วไม่ต้องเป็นห่วงห่วงในวัฏสงสารมรดกในวัฏสงสารไม่อดใครจะแย่งกันดอกมรดกเกิดมรดกแก่มรดกเก็บมรดกตายมรดกโลภโกรธหลงถึงแม่ไม่แบ่งไม่ปันให้เขาก็แสวงสร้างเอาเองใจโลกธาตุไม่ขาดเราอยากจะทอดบางสกุลทิ้งไปเสียนี่ทอดออกจากคันธสันดานดองอยู่ขนาดไหนก็จะออกเอาออกจะขับไล่ใช้ส่งออกหมดจะพยายามตะเกียบตะกาย พระสติพระปัญญาม าเป็นสงครามกันในคันธสันดานมาเป็นสงครามกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความหลงต่อสู้กับความงมงายต่อสู้กับความสงสัยไม่มีกลางวันกลางคืนพระโสดาบันยึดได้ยึดได้แล้วไม่ขบถคืนยึดได้ที่ไหนก็เรียกไปพระสกทาคามียึดได้ก็ไม่ขบถคืนเขาไม่ขบถคืนกิเลสไม่ขบถคืนพระอนาคามียึดได้อีกพระอรหันต์ยึดได้หมดไม่ขบถคืน
ยึดความฉลาดได้แล้วยิ่งกว่าพระจันทร์ในวันเพ็ญยิ่งกว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขับไล่มืดหนีก็จริงอยู่แต่ว่าที่ในถ้ำในเหวลึกๆพระอาทิตย์ส่องไม่ถึงส่วนพระปัญญาส่องถึงหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยมองทะลุก้อนหินมองทะลุภูเขามองทะลุภูเขาด้วยวิธีไหนเพราะภูเขาจะแตกจะสลายเป็นเรียกว่ามองทะลุภูเขาออกมองใต้แผ่นดินทะลุเลยมองใต้แผ่นน้ำก็ทะลุเลยมองขึ้นไปบนอากาศก็ทะลุเลยเพราะเหตุใดด้วยอำนาจพระอนิจจังด้วยพระปัญญาเห็นชัดในอนิจจังเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังก็เรียกว่ามองทะลุหมดนั่งอยู่บัลลังก์เดียวขณะจิตเดียวรอบโลกแล้วเพราะรู้แจ้งชัดในอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องห่อเหินเดินอากาศไปดูก็ได้รอบทั้งโลกหนังหุ้มด้วยรอบทั้งโลกนอกด้วยพระหิทธาโลกอัชตาโลกคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบอัชตาโลกกับอัชตาสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันพระหิทธาโลกกับพระหิทธาสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันโลกภายในโลกภายนอกโลกใกล้โลกไกลโลกหลีกโลกอนาคตสังขารใกล้สังขารไกลสังขารอดีตสังขารอนาคตก็มีความหมายอันเดียวกันมาเป็นเปรตเฝ้าชาติเฝ้าภพอยู่หลายชาติแล้วแล้วยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็คือเปรตเอากันดีๆนี่เองเปรตเฝ้าโลกเปรตเฝ้าสงสารเปรตหลงสังขารเปรตหลงของไม่เที่ยงเปรตในเมืองมนุษย์ในเมืองเทวดาในเมืองพรหมพระอรหันต์จำพวกเดียวพ้นจากเปรตไปแล้วพระอนาคามีก็ยังเป็นเปรตเฝ้าอยู่บ้างนิดหน่อยเพราะท่านไปติดสุขเวทนาและท่านไปสำคัญตัวเป็นนั่นเป็นนี้เพราะท่านไปติดอารมณ์อันแห่งเป็นรูปฌานและอรูปฌานท่านไปติดอยู่ในสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาพระอนาคามีเหตุนั้นความสำคัญตัวขององค์ท่านจึงมีท่านยังปล่อยยังไม่ได้ยังเป็นเปรตเฝ้าอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีคิวจะลุกพ้นพระโสดาบันก็เหมือนกันสกทาคามีอนาคามีก็เหมือนกันแต่ท่านไม่บัญญัติว่าเปรตแต่พระอรหันต์คงบัญญัติได้ท่านคงบัญญัติว่ามันเป็นทุกข์อยู่จึงไม่พอใจอยู่ในพระอนาคามีจึงพอใจรุดพ้นต่อไปแต่ท่านบัญญัติในเปรตหยาบๆส่วนที่ไปทางโลกีแต่ผลละเอียดแท้เป็นเปรตในฝ่ายโลกุตระสวดาบันสกทาคามีอนาคามีก็ยังเป็นเปรตอยู่เหมือนกันเพราะเฝ้ากองทุกข์อยู่จะได้เกิดอีกหลายชาติสวดาบันก็สามชาติเจ็ดชาติสกทาคามีก็สามชาติพระอนาคามีอวิหาอัตปาสุตสาสุตสีกันนิทกาเป็นลำดับไป
แต่ว่าโทษเบาแล้วถึงเฝ้าก็เฝ้าของบ่าผู้ชนคนหนาก็เท่ากับว่าน้ำมันไวไฟไฟมาใกล้ก็พึบใส่เลยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเพราะเราเรียนวิชากองดับไฟไม่ใช่เราเรียนวิชาหาฟืนใส่ไฟเราเห็นโทษในเรื่องไฟกิเลสไฟโลภไฟโกรธไฟหลงเราเห็นโทษอย่างเต็มที่เมื่อเราเห็นโทษอย่างเต็มที่เราก็ต้องดับอย่างเต็มที่เพราะเรารู้จักเครื่องดับราคะไฟก็คืออสุภกรรมฐานเป็นเครื่องบรรเทาไม่ให้ไฟลุกมากโทสะไฟก็คือเมตตาโมหะไฟก็คือพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นจะได้คลายความเมาความเมาความหลงสติป้องกันความอยากความอยากจะละได้ก็เพราะปัญญามีสติในกรรมฐานป้องกันความอยากแต่ความอยากจะละขาดได้ก็เพราะพระปัญญาพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งอัปเสณธรรมสี่พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งคือยังไงก็คือพิจารณาในศีลในสมาธิในปัญญาก็คือพิจารณาในพ้นฐานพ้นศีลพ้นภาวนาพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งอดกั้นในราคะด้วยอสุภกรรมฐานอดกั้นในโทสะด้วยเมตตากรรมฐานอดกั้นในโมหะด้วยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเสพก็เหมือนกันเว้นก็เหมือนกันสิ่งไหนที่จะให้กำเริบราคะสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ่งนั้นเป็นอัปมงคลสิ่งไหนที่จะให้โทสะจัดขึ้นอุบายใดๆที่จะให้โทสะจัดขึ้นอุบายนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอุบายใดๆที่จะให้โทสะถอนตนลงอุบายนั้นเป็นคำสอนของพุทธเจ้าจนถึงเหือแห้งหายไปอุบายใดที่จะทำให้หลงทวีขึ้นอุบายนั้นไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้าหลงว่าไม่มีบุญไม่มีบาปหลงว่าไม่มีมรรคผลนิพพานหลงในชั้นหยาบๆหลงในชั้นละเอียดหลงว่าสกลกายเป็นของสวยงามหลงว่าสกลกายเป็นของเที่ยงเป็นสุขหลงว่าสกลกายเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยแท้จนแกะไม่ได้วางไม่ออกอริยธรรมเมธิโตนโรอริยธรรมก็อยู่ที่นรชน
อยู่ในที่นี้ไม่ได้อยู่ในที่อื่นไฟไหม้เมืองไหนก็ต้องเอาหน้าเมืองนั้นดับท่านใดก็ดีมันไหม้มั่วมอนอยู่ที่จิตใจก็ต้องเอาหน้าที่เมืองจิตเมืองใจดับจะไปหาที่อื่นมันก็ไม่ทำโลภโกรธหลงมันก็เกิดขึ้นที่ใจจะดับมันก็ดับลงที่ใจศีลสมาธิปัญญาจะทำให้เกิดให้มีก็ทำเกิดให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจเมื่อชนะก็ชนะอยู่ที่ใจเมื่อแพ้ก็แพ้อยู่ที่ใจอยู่แห่งเดียวกันความสกปรกก็อยู่ที่ผ้าเมื่อซักให้สะอาดแล้วก็อยู่ที่ผ้าสนิมก็อยู่ที่เหล็กเมื่อคัดออกก็คัดออกจากเหล็กเมื่อสะอาดก็สะอาดอยู่ที่เหล็กใจอุปมาเหมือนต้นไม้กิเลสอุปมาเหมือนเถาวัลย์พันต้นไม้หรือมิฉะนั้นใจอุปมาเหมือนเหล็กกิเลสอุปมาเหมือนสนิมถ้าไม่มีเหล็กก็ไม่มีสนิมถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็กเหตุฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงไม่ยึดถือในใจของท่านใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์พุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสสนาเท่านั้นกายก็เป็นสักว่ากายพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุตรคนตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงว่าสักกายานุปัสสนาพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์หรืออุเบกขาเป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุตรคนตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาเท่านั้นพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสสนาเท่านั้นพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธรรมานุปัสสนาเท่านั้นโดยใจความก็พิจารณากายจนลงถึงอนัตตาพิจารณาเวทนาลงจนถึงอนัตตาพิจารณาจิตลงจนถึงอนัตตาไม่ติดอยู่ในจิตพิจารณาธรรมที่เป็นคู่กับจิตลงถึงอนัตตาใจก็ดีก็เป็นกายตามเดิมเวทนาก็จัดเป็นนามตามเดิมกายก็จัดเป็นรูปขันธ์เวทนาก็จัดเป็นนามขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามขันธ์ขันธ์5ย่นลงมาเป็น2รูปขันธ์1นามขันธ์1โลกย่นลงมาเป็น2รูปปโลกอรูปปโลกก็คือรูปขันธ์นามขันธ์นั่นเองย่นธาตุลงมาเป็น2รูปธาตุอรูปธาตุรูปธาตุก็คือรูปขันธ์นามขันธ์นั่นเองรูปปโลกนั่นเองรูปขันธ์นั่นเองนามขันธ์นามโลกนามรูปก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงสักว่ารูปเป็นแต่เพียงสักว่านามสิ่งที่นอนเนืองอยู่ในคันธสันดาน
อนัตตาธรรมเท่านั้นจะมาลบล้างได้เพราะเป็นกิเลสอันละเอียดเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นทุกขังชัดเมื่อเห็นหนังชัดก็เห็นเนื้อชัดก็เห็นกระดูกชัดเหมือนกันเมื่อเห็นกระดูกชัดก็เห็นหนังเห็นเนื้อชัดเหมือนกันเมื่อเห็นเกิดชัดก็เห็นแก่ชัดเห็นเก็บชัดเห็นตายชัดเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้โยงกันอยู่เป็นเชือกเส้นเดียวเมื่อเห็นปัจจุบันชัดตอนไหนอดีตอนาคตตอนนั้นก็ชัดเหมือนกันข้าวสมัยพระเอกเขาใช้หนังแต่ทุกวันนี้เป็นไงเราไม่ทราบพวกเขาออกมาเป็นรูปโตรูปเล็กก็ตามก็เป็นพระเอกอันเก่าท่านใดก็ดีจะเกิดขึ้นเล็กขึ้นน้อยก็ตามโตก็ตามใหญ่ก็ตามก็เกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายอันเดียวกันเป็นกันอันเดียวกันเป็นกันเทศอันเดียวกันเมื่อเห็นแจ้งชัดก็ละอายจะหวังพึ่งอนิจจังก็ละอายจะหวังพึ่งสิ่งที่เป็นทุกขังก็ละอายที่จะหวังพึ่งสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ละอายจะหวังพึ่งกับอนิจจังก็ละอายจะหวังเป็นสุขกับอนิจจังทุกขังอนัตตาจะสุขมาแต่ไหนจะอายจะหวังพึ่งชาติพึ่งภพเพราะชาติมีแต่ทุกข์จะไปพึ่งที่ไหนพบมีแต่ทุกข์จะไปพึ่งที่ไหนถูกขาดแล้วไม่มีสารอุทธรณ์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขาปิแปลว่าแม่เป็นทุกข์มากถึงเรียกว่าแม่ใส่ไม่โทด้วยไม่ใช่พ่อแม่ใส่ไม่อีกคำว่าปิแปลว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์พอดีพองามมีแม่ออกหน้าด้วยมรณะนำปิทุกขังปิก็แปลว่าแม่เมื่อเห็นทุกข์ชัดก็เอื้อมละอาที่จะไปหลงทุกข์อีกทีนี้ก็เอื้อมละอาที่จะไปหลงทุกข์มาบัญญัติเป็นสุขเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เอื้อมละอาที่จะไปบัญญัติว่าเป็นของเที่ยงเมื่อเห็นอนัตตาชัดก็เอื้อมละอาว่าจะถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามที่สมมติในโลกอันนี้เป็นธรรมละเอียดมากของอันเดียวนั่นแหละแต่ว่าเมื่อพิจารณาไปเท่าใดมันก็ละเอียดข้ามปัจจุบันได้ก็ข้ามโลกได้ข้ามปัจจุบันผู้รู้ในปัจจุบันพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าบุคคลผู้ใดรู้อดีตบุคคลผู้ใดรู้อนาคตบุคคลผู้ใดรู้ปัจจุบันบุคคลผู้ใดรู้เบื้องบนคืออนาคตบุคคลผู้ใดรู้เบื้องต่ำคืออดีตบุคคลผู้ใดรู้เบื้องกลางคือปัจจุบันแล้วไม่ติดอยู่ในผู้รู้ในปัจจุบันผู้นั้นเขาดับรอบแล้วนะเขาได้มาไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารอีกดอกเพราะเขาไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามอ
โลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันถ้าข้ามโลกปัจจุบันโลกอดีตไม่ต้องข้ามก็ได้โลกอนาคตไม่ต้องข้ามก็ได้ฉะนั้นเราจึงพิจารณาปัจจุบันพิจารณาเพื่อให้คลายเมาให้ถอนคืนไม่ให้ยึดถือว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันไม่ให้ถือว่าผู้รู้ในปัจจุบันเป็นตนตนเป็นผู้รู้ในปัจจุบันทำชั้นสูงจิตก็ส่งคืนให้จิตผู้รู้ก็ส่งคืนให้ผู้รู้ปัจจุบันก็ส่งคืนให้ปัจจุบันหรือไม่ส่งจะส่งหรือไม่ส่งปัจจุบันก็ไม่มาเป็นสงครามกับใครผู้รู้ก็ไม่มาเป็นสงครามกับใครแต่กิเลสความหลงของตนเป็นสงครามกับตนต่างหากอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มาเป็นสงครามกับใครผู้รู้ก็ไม่ได้มาเป็นสงครามกับใครผู้หลงไปเป็นสงครามกับเขาต่างหากดินฟ้าอากาศธาตุดินน้ำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มาเป็นสงครามกับใครแต่ผู้หลงยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขาจริงๆจังๆไปเป็นสงครามกับสิ่งเหล่านี ปฏิบัติพระพุทธศาสนาเมื่อหวังเพื่อหลุดพ้นในวัฏสงสารโดยด่วนมันก็ไม่มีความหมายเลยสำหรับบุคคลผู้สร้างบารมีมาแก่กล้าแล้วสำหรับบุคคลเพิ่งสร้างก็ถูกอยู่ถ้าผู้สร้างมาแก่กล้าแล้วมันก็ไม่สมฐานะทีนี้ผู้เริ่มก่อสละอากาขอสละอาขาถูกอยู่พอเป็นนิสัยผู้เก่แก่กล้าแล้วจะดึงขาเขาลงมาก็เขาไม่ลงละจะไปพูดห้ำหำหันให้เขาคลายเขาก็ไม่คลายเพราะสติปัญญาของเขาเก่กล้าแล้วเราจะไปขู่ไปเข็นเขายังไงเขาก็ไม่หลบดอกมรรคผลนิพพานหมดแล้วไม่มีดอกบุญไม่มีบาปไม่มีมีน้ำซ้ำก็ไปเปลือยกายให้เขาดูค่ายก็ว่าไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งกางเกงนี่หนังสั้นเอาภูมิจิตภูมิใจไปให้เขาเห็นด้วยก็ตัดสินว่าเออมันอยู่ในระดับนั้นผู้อยู่สูงก็ต้องมองเห็นผู้อยู่ต่ำคนตาบอดจะไปมองเห็นคนตาดีก็ไม่ได้พ่อก็จะถือว่าไม่มีบุญมีบาปไปเที่ยวเปล่าร้องถือว่าคุณบิดามารดาไม่มีกับคนตาบอดอวดสนเข็มก็มีความหมายอันเดียวกันคนขาหักอวดว่าตนวิ่งเร็วก็มีความหมายเดียวกันกองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าก็มีความหมายเดียวกันสิ่งเหล่านี้เรารู้ไว้ทำไมมันจะได้มรรคผลนิพพานหรือ
ถ้าเราไม่รู้เราก็จะหวั่นไหวในเมื่อถูกลมพัดเรารู้ไว้มันก็ไม่หวั่นไหวเพราะลมมันพัดอยู่มันมีหน้าที่พัดมันก็พัดเมื่อจิตใจเราเชื่อศีลเชื่อธรรมแล้วเชื่อมรรคผลนิพพานแล้วมันไม่หวั่นไหวไปไหนหรอกถ้าหากว่าหวั่นไหวไว้เป็นพระบรมศาสดาก็ไม่เคารพธรรมพระองค์ท่านไม่ได้อยู่เหนือธรรมองค์ท่านเก่งกว่าพระโสดาบันแต่องค์ท่านไม่สามารถจะเสกวิชาให้พระโสดาบันมาเป็นปุถุชนเราเก่งกว่าโลกทั้งปวงเราจะแสดงอภินิหารเราจะเสกสรรพระโสดาบันให้เป็นปุถุชนให้เป็นคนไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะบรรลุดานให้มันเป็นพระบรมศาสดาก็บรรลุดานไม่ได้เหตุฉะนั้นพระองค์จึงเคารพธรรมสัทธัมโมคารุกาตโมควรเคารพธรรมเราไม่ยอมเชื่อพระบรมศาสดาไม่ยอมเชื่อพระพุทธศาสนาเราก็ปล่อยไม่ไหวไม่มีประตูจะไปไม่มีประตูจะโต้เกิดแก่เก็บตายโรคโกรธหลงสันพเวนสันพภัยในใจโลกธาตุนี่มันจริงเพงอยู่แต่ท่านที่แต่ท่านยังไม่พูดเมื่อท่านไม่พูดอีกมันก็จริงอีกที่นี่จะคัดค้านไปที่ไหนก็ไปไม่รอดไม่มีเป็นจอมในโลกนี่มีแต่แก่เก็บตายเท่านั้นทีนี้เราจะแซงก็ไม่มีประตูแซงเรายกธงขาวเท่านั้นพระบรมราชาองค์ปัจจุบันไม่ใช่พุทธชนคนหนาอย่างน้อยท่านก็ถึงพระโสดาบันแล้วเป็นมงคลดีที่สุดในประเทศไทยองค์ท่านไม่ใช่พุทธชนคนหนาอย่างน้อยที่สุดพระโสดาบันนะท่านสมเด็จพระบรมราชาทั้งพระบรมราชินีด้วยถ้าหากองค์ท่านมีชาติมีภพอีกก็คงไม่เลยพระศรียเมตไตรหรอกเพราะถึงโลกุตระแล้วปฏิปทาขององค์ท่านไม่ใช่ของง่ายๆพวกเรามันโชคดีถ้าหากว่าไม่มีพระบรมราชาอยู่ในทางเป็นประมุขของประเทศนะพวกเราจะแก่งแย่งกันไปกว่านี้มากมายนักปฏิบัติธรรมไม่สะดวกแล้วเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติธรรมสะดวกบ้างพอเป็นพอไปมีอิสระก็เพราะว่าพระบรมราชาเป็นหัวหน้าในทางฆราวาสส่วนในทางพุทธศาสนาก็มีพระสมเด็จพระสังฆราชตลอดถึงครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่
ทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติแข็งแรงอยู่ซึ่งเป็นคู่เคียงเรียงรายกันกับสมเด็จพระบรมราชาถ้ามันมีองค์ท่านก็เกรงว่าพวกยวนจะเอาพวกเราไปล่อจมูกแล้วพูดน้อยไม่พอคายพูดหลายเดี๋ยวเขาฆ่าทิ้งพวกเขาไม่ได้เขียนไว้ใส่หน้าผากว่าไว้เพราะมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งองค์ท่านฉลาดมากไม่เป็นไม่เป็นคนขี้ขลาดด้วยเที่ยวให้ความอบอุ่นทั้งฝ่ายศาสนาด้วยทั้งฝ่ายราษฎรด้วยประชาชนพลเมืองด้วยอาถรรพ์ต่อความดีขององค์ท่านนี่ฉะนั้นแล้วจะปกครองกันยากในฝ่ายพระก็ดีในฝ่ายโยมก็ดีเหตุฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยจึงเป็นคู่เคียงเรียงรายกันกับพระพุทธศาสนามาแต่ใดมาราชาโนราชาโนจึงมีในพระบาลีอยู่ทุกๆศาสนาอยู่ทุกๆพุทธศาสนาไม่ใช่ทุกศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็ต้องพระบรมราชาเป็นมือขวาในทางคารวะถ้าหากว่ามันมีพระบรมราชาพระพุทธศาสนาก็ลำบากเหลือเกินผู้ใดเบียดเบียนพระพุทธศาสนาก็เบียดเบียนพระบรมราชาก็มีความหมายอันเดียวกันหรือเบียดเบียนประเทศชาติก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ส่งเสริมพระบรมราชาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็ส่งเสริมชาติก็มีความหมายอันเดียวกันอำนาจของทานศีลภาวนาของพระพุทธศาสนาประเทศไทยเรายังจะมั่นคงไปอีกนานเป็นไปได้ยากเพราะประเทศไทยบริบูรณ์มีทั้งฝ่ายปริยัติฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิเวทมีครบสัจธรรม3ปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมมีครบบริบูรณ์เรื่องประพฤติย่อนประพฤติยิ่งก็เป็นแต่ละรายของบุคคลไม่ทั่วไปหมดทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติทั้งฝ่ายปฏิเวทไม่ได้ทั่วไปหมดฝ่ายปริยัติท่านผู้ดีก็มีมากอยู่ฝ่ายปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติหรือผลของการปริยัติปฏิเวทเป็นฝ่ายผลในฝ่ายพระโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลก็จัดเป็นปฏิเวทเหมือนกันหรืออรหัตผลก็จัดเป็นปฏิเวทเหมือนกันปฏิเวทกับผลของมรรคก็มีความหมายอันเดียวกันปฏิเวทกับผลของเหตุก็มีความหมายอันเดียวกันหมายความว่าเหตุที่ดีหมายความว่ามรรค
หรือว่าผลของพืชที่ดีก็มีความหมายอันเดียวกันหรือว่าผลของกรรมที่ดีก็มีความหมายอันเดียวกัน